ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ12บรรทัด60พรรษาแด่เจ้าฟ้าจักรีและสีสันบันทึกโรงแรมปทุมวันปรินเซสร่วมกับวัชระทองนาคตัวแทนกลุ่มนักเขียนและพรชัยเลิศธรรมสิริตัวแทนกลุ่มศิลปินร่วมกันกำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ60พรรษาด้วยงานนิทรรศการหนังสือ12บรรทัด60พรรษาแด่เจ้าฟ้าจักรีจัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายงานเขียนประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆนักเขียนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายพระพรผ่านทั้งข้อเขียนบทกวีภาพเขียนและภาพถ่ายอาทิกฤษณาอโศกสินสุภาสิริสิงห์ช่วงมูลพินิษฐ์นวรัตน์พงไพบูลย์โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดงานต่อจากนั้นพบกับพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนสีสันบันทึกจากศิลปินและผู้รักในงานเขียนรูปซึ่งมีผลงานมากกว่าร้อยชิ้นทั้งสีน้ำสีอะคริลิกและสีน้ำมันพร้อมชมการวาดภาพราชกวีโดยอาจารย์โกศลพินกุลงานจัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่29เมษายน2558นี้ณบริเวณล็อบบี้ชั้น1และชั้น2ของโรงแรมโดยนำรายได้ 30% มอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร02-216-3700ต่อ206-42-46